ดูเรื่องของเศรษฐกิจนิดนึงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้นะคะต้องบอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ของไทยเนี่ยจริงๆซบเซามาตั้งแต่ที่มีประกาศรู้สึกว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะที่เขาให้แคมป์คนงานต้องหยุดเพราะว่ามีการระบาดจากคลัสเตอร์จากแคมป์คนงานนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นรูปแบบ Bubble and Seal นะคะที่ให้เป็นแต่ละแคมป์แต่ละแคมป์ไปซึ่งก็ต้องมีการตรวจคัดกรองค่อนข้างที่จะเข้มข้นเลยก็ส่งผลทําให้เรื่องของการก่อสร้างต่างๆเนี่ยหยุดชะงักไปจนถึงตอนนี้บางส่วนก็ยังมีพี่น้องแรงงานนะคะที่กลับบ้านกับประเทศของตัวเองโดยที่ยังไม่เดินทางกลับมาค่ะหลายโครงการก็ต้องเลื่อนออกไปนะคะแล้วก็บวกกับประเด็นเรื่องของกำลังซื้อด้วยที่ตอนนี้เนี่ยตลาดของอสังหาริมทรัพย์เองก็ไม่ค่อยที่จะคึกคักสักเท่าไหร่เนื่องมาจากผลทางเศรษฐกิจนะคะวันนี้เนี่ยแบงก์ชาติค่ะก็เลยมีการคลายล็อกมาตรการ LTVขยายเพดานกู้สินเชื่อบ้านได้ 100% นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นอสังหาค่ะจนถึงสิ้นปีหน้าเลยค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักคำว่า LTV กันก่อนนะคะ LTV เนี่ยย่อมาจากคำเต็มว่า Loan to Value Ratio ค่ะหมายถึงอัตราส่วนสินเชื่อต่อราคาบ้านนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ21ตุลาคมคุณรุ่งมัลลิกมาศผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคธุรกิจอสังหาที่อุปสงค์ตอนนี้ซบเซามากเลยแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภาคการก่อสร้างค่ะขณะที่ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะทยอยฟื้นตัวประชาชนก็เริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นทางธปท.ก็เลยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและเพิ่มเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบภาคอสังหาเนื่องจากมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากคือธุรกิจอสังหาเนี่ยมันเป็นเหมือนกับธุรกิจที่อยู่ต้นน้ำเนาะแล้วก็ในซัพพลายเชนของอสังหาเนี่ยถ้าอสังหาหยุดชะงักไปซัพพลายเชนอื่นๆก็จะหยุดชะงักตามไปด้วยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยยังติดข้อกำหนดของมาตรการ LTV หรือว่าหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับบ้านหลังที่2และ3รวมถึงราคาบ้านที่ราคาเกิน10ล้านบาทค่ะเนื่องจากว่าต้องการลดความเสี่ยงให้กับบรรดาสถาบันการเงินในช่วงที่อสังหาร้อนแรงจึงต้องมีการควบคุมอัตราส่วนการปล่อยสินเชื่อบ้านอย่างเหมาะสมป้องกันการเก็งกำไรในตลาดเกินควรดังนั้นการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้เนี่ยก็จะฟื้นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีฐานะทางการเงินเข้มแข็งหรือว่ามีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ซึ่งก็จะดึงเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ส่งกระจายไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้อีกมากนะคะซึ่งสาระสำคัญของการผ่อนคลายมาตรการ LTV ในครั้งนี้เนี่ยก็ครอบคลุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่รวมถึงการรีไฟแนนซ์ด้วยจากเดิมที่เพดานของ LTV สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกำหนดไว้อยู่ที่ 70-90% นะคะก็จะขยายเป็น 100% ค่ะของมูลค่าหลักประกันมีรายละเอียดดังนี้นะคะข้อ1คือกำหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกันหรือว่า LTV ratio เป็นร้อยละร้อยกู้เต็มได้มูลค่าหลักประกันค่ะสำหรับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงสินเชื่ออื่นๆนอกเหนือจากเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยและมีที่อยู่อาศัยนั้นเป็นหลักประกันสินเชื่อหรือว่าท็อปอัพแล้วนะคะทั้งกรณีที่1มูลค่าหลักประกันต่ำกว่า10ล้านบาทตั้งแต่สัญญากู้หลังที่2เป็นต้นไปและ2กรณีที่มูลค่าหลักประกันตั้งแต่10ล้านบาทขึ้นไปตั้งแต่สัญญากู้หลังที่1เป็นต้นไปค่ะนอกจากนี้การผ่อนคลายนี้ก็เป็นการให้ชั่วคราวสำหรับสัญญาเงินกู้ที่ทำสัญญาตั้งแต่วันที่20ตุลาปีนี้นะคะจนถึงวันที่31ตุลาปีหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ต้องการแรงสนับสนุนนอกจากนี้การเก็งกำไรในช่วงนี้ก็น่าจะยังอยู่ในระดับต่ำค่ะทั้งนี้นะคะทางธปท.เองก็จะติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและภาคอสังหาริมทรัพย์สัญญาณการเก็งกำไรในตลาดอสังหาริมทรัพย์มาตรฐานการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของสถาบันการเงินรวมถึงความสามารถของประชาชนในการกู้และซื้อที่อยู่อาศัยในราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะเพื่อให้สามารถจะปรับเปลี่ยนมาตรการได้อย่างเท่าทันกับสถานการณ์ต่อไปนะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ย่าคุยกับทาง SCB EIC นะคะเขามีการประเมินด้วยค่ะพี่กัสว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนกับช่วงก่อนโควิด
จริงๆเนี่ยใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างจะยาวเลยนะคะแล้วก็จนถึงตอนนี้เนี่ยเราถือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ต่ำที่สุดค่ะของดีมานด์ของความต้องการในการซื้ออสังหาริมทรัพย์เนี่ยถือว่าอยู่ในช่วงขาลงต่อเนื่องเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าปลายปีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถเปิดประเทศได้แล้วมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเรารวมถึงก่อนหน้านี้มีมาตรการใช่ไหมคะให้ต่างชาติเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศเราได้นะคะในโซนที่จัดเอาไว้ให้ก็อาจจะช่วยทำให้ตลาดอสังหากลับมาคึกคักมากขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยประมาณอีกสัก 3-4 ปีเลยค่ะถึงจะกลับไปเหมือนกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดนะคะโอ้โหสถานการณ์ค่อนข้างเลวร้ายเนาะกับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมาตรการนี้เห็นได้ชัดเลยเมื่อกี้ฟังก่อนละขออนุญาตเล่าให้ฟังเนี่ยประโยชน์อยู่ที่2ฝ่ายก็คือวงการอสังหาริมทรัพย์ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรต่างๆแล้วก็อีกกลุ่มคือกลุ่มคนที่มีเครดิตเนาะคนที่มีเครดิตในตอนนี้ซึ่งไม่ใช่ยังพอมีกำลังคนที่ใช่คนที่ยังพอมีกำลังซื้อหรือคนที่ยังพอมีเครดิตก็จะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะมีบ้านเป็นของตัวเองนะแต่ว่าก็ต้องจับตากันต่อไปว่ามาตรการอื่นๆกับคนกลุ่มอื่นๆที่ไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้จะมีมาตรการอะไรออกมาอีกบ้างซึ่งที่ผ่านมาก็พอมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับสำหรับมาตรการความช่วยเหลือเยียวยาทางเศรษฐกิจกับกลุ่มคนต่างๆแต่อย่างที่กอย่าบอกไปว่าอย่างภาคอสังหาเนี่ยน่าจะ 4-5 ปีกว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมภาคอื่นๆล่ะหน่วยงานอื่นๆแวดวงธุรกิจอื่นๆก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นจับตาดูกันต่อไปครับว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลืออย่างไรหลังจากโควิดที่กำลังจะไปแล้วเราภาวนาเนี่ยนะครับว่ากำลังจะไปแล้วว่าหลังจากไม่แน่พี่กัดคือก็ยังไม่อยากใช่ไหมหลังเพราะว่าเดี๋ยวเปิดประเทศเราไม่รู้ว่าเชื้อจะกลายพันธุ์ไปยังไงอีกมันเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันก็เป็นความน่ากังวลมากเลยนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อจริงๆแต่ว่าเอาละก็ต้องภาวนาว่านี่คงจะใกล้ถึงปลายอุโมงค์เราจะออกจากยุคโควิดสักทีแล้วหลังจากนี้รัฐบาลก็ต้องช่วยเยอะๆแหละคนที่ได้รับผลกระทบทั้งประเทศเนี่ยจะช่วยกันยังไง